อันนี้สัมปันนีสัมปันนีใช่นี่ขนมเธอขนมชั้นครับผมอ๋อให้มาเป็นของฝากทางร้านครับนี่มีเจหมดเจใช่พิซซ่าเจทุกอย่างเป็นเจหมดเลยนี่คือส่วนใหญ่ที่ร้านทำหรือว่ายังไงอ่ะเป็นของของฝากครับแต่ว่าของฝากส่วนใหญ่เป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นเจทั้งหมดเจทั้งหมดเลยครับแล้วเราก็คัดสรรไว้แล้วว่ารสชาติน่าจะโอเคโอ้น้ำองุ่นไหมเนี่ยน้ำองุ่น 100% ครับต้อยกล้วยอีกแล้วเพื่อนชอบกินกล้วยเราซื้อกล้วยจากแบบได้ข่าวว่าสาวๆจะไปทำลาบสมุนไพรเองใช่ค่ะลาบสมุนไพรแต่ว่าไอ้เห็ดตัวเห็ดเออขายคงจะหายากที่หายากเขาต้องปรุงรสก่อนงั้นพี่เลยเตรียมมาให้เผื่อน้องไปลองทำเองครับผมได้ยินดีครับเหมือนพระเจ้ามาโปรดเราได้เห็ดมาแล้วง่ายเลยต่อไปเราจะกินเจแล้วกินเห็ดใช่ไหมกินเห็ดอย่างเดียวเห็ดอร่อยกินแล้วแบบแซ่บมากเราต้องกลับไปกินที่ได้แซ่บใช่ไหมใจดีมากเลยยินดีครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอเดินเล่นดูขนมได้เลยจะเอาติดไม้ติดมือไปเดี๋ยวเจอละเจอละกล้วยWell, it's a big, big city, and it's always the same. Can never be too pretty. Tell me your name. Is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine? Because I may be a beggar, and you may be the queen. I know I may be on a downer. I'm still. Okay. กินกินวันนี้กินยังไงก็กินนะจริงเหรอบูนอะไรเงี้ยแต่ว่าแอมว่าเอางี้ดีกว่านะเรามีตังกันอยู่ร้อยเดียวร้อยบาทง่ายมากไม่ต้องทำนี่นี่นี่ซื้อกินซื้อกินเลยจริงจริงเอาปะบ้าน่ารักบ้าเราหาซื้อกันสิเอาอย่างนั้นโอเคเราไปลุยเลยไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนไพรที่เราจะทำกันแต่เมื่อกี้เราได้ก้านเห็ดจากที่ร้านที่เราไปกินมาแล้วใช่เดี๋ยวเราซื้อพวกส่วนผสมที่เหลือเนาะพวกตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดคิงอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่นี่เหรอละวันละวันตรงนู้นตรงนู้นร้านนู้นเหรอไปตะไคร้นิดนึงได้ครับตะไคร้ก้านนึงก้านนึงเหรอเออตะไคร้ก้านนึงเอาขิงของนี่ครับเดี๋ยวขอตะกร้าดีกว่าได้ครับขอบคุณค่ะนี่เขาน่ารักค่ะดูแลดีแล้วอะไรอีกนะพริกป่นมีไหมคะพริกป่นต้องซื้อร้านของแห้งอ๋อได้โอเคแค่นี้ก่อนเท่านี้ก่อนเพราะว่าขิงวิธีการเลือกขิงนะคะง่ายมากเลยค่ะดูจาก2 อย่างนี้แห่นี่นะคะมันมีระหว่างขิงอ่อนกับขิงแก่ค่ะขิงอ่อนนะก็เลือกจากผิวค่ะที่เรียบเนียนแล้วก็สีจะออกเหลืองๆนวลๆนิดนึงแล้วก็ดูที่ก้านนะคะจะมีสีชมพูไล่ไปจนสีเขียวแต่ถ้าขิงแก่นะคะแมวนี่ดูจากสภาพแล้วก็แก่จริงๆค่ะผิวจะขรุขระนะคะที่สำคัญไม่มีก้านเพราะฉะนั้นเลือกง่ายมากอยากรู้ใช่ไหมว่าแอมเลือกยังไงไปหักดูเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายมีไงปลาไม่มีเปล่ามีไงผักชีฝรั่งพริกป่นมีผักชีฝรั่งไหมคะสวัสดีค่ะผักชีฝรั่งมีไหมจ๊ะมีอันไหนจ๊ะอันไหนคือผักนี่นี่คือผักชีฝรั่งใช่ไหมคะว้าวมีนี่เปล่าพริกป่นเปล่าฮัลโหลต้อยฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่อ้าวฝรั่งลูกเอ้าผักชีฝรั่งนี่ค่ะใครไงคะแล้วข้าวคั่วล่ะหรือเปล่านี่ค่ะมีไงโอ้ง่ายอัพเลยพริกป่นดึงเลยแล้วก็ข้าวคั่วค่ะดึงเลยเปล่าวิธีการเลือกข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วเนี่ยทำมาจากข้าวสารเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวนะคะที่เอามาตากนะคะแล้วก็เอาไปแช่จนแห้งแล้วก็มาเสด็จน้ำให้แห้งค่ะหลังจากนั้นเอาไปคั่วค่ะจนกรอบจนสุกนะคะหลังจากนั้นค่ะเอามาบดค่ะจนได้เป็นรูปแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องไหม้เกินไปนะคะถ้าไหม้เกินไปเนี่ยจะรู้สึกว่าสีจะไม่น่าทานเนาะเนี่ยข้าวคั่วเลือกกันอย่างนี้เลือกเป็นเปล่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ20ได้เปล่าได้ไหมจ๊ะอุ้ยขอบคุณค่ะมีตังค์ซื้อทุเรียนกินแล้วนี่มีเขาเรียกอะไรนะใจดีมากใจดีนะคะใจดีนี่ค่ะดูเลยค่ะคุณพี่คนสวยของเราลงให้3บาทบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะไม่
It's a big, big city, and it's always the same. Can never be too pretty. Tell me your name, is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine? มาตายโอ้ยโอ้ยอะไรตกใจอินเหรออินทำไรนี่นั่งสมาธินั่งหลับตอนแรกเราเห็นแอมนั่งสมาธิเราก็เลยนั่งสมาธิแล้วไปกินมาแล้วก็กินขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ลงกลับมายังเหมือนนอนปุยนุ่นเฮ้ยอ้าวมาไหนมานี่ไงไปล้างผักมาอุปกรณ์เตรียมครบยังเอ้ยครบฉีกไก่ฉีกไก่วันนี้มันไม่ใช่ไก่เฮ้ยหมอผิดฉีกมันเป็นก้านเห็ดทอดก้านเห็ดนะคะแต่ว่าเขาทำคล้ายไก่ใช่ไหมคล้ายที่เราไปกินมาเมนูอะไรนะลาบสมุนไพรเจใช่มาทีละคำรวมแล้วเป็นลาบสมุนไพรเจถูกต้องอ่ะเอาเป็นว่าเริ่มจากอะไรก่อนหั่นก่อนไหมเดี๋ยวซอยฉีกนี่ก็ได้ก้านเห็ดทอดเราไม่หั่นมะนาวนะมือเราเป็นแผลดูสิใช่ไปแอบโยนโบคนเดียวไงมีโอ้โหไม่ใช่มือเป็นแผลธรรมดานี่เราลอกหนังตอนแรกเราลอกจากตรงนิ้วเนี่ยพันมาถึงรอบหัวหนึ่งรอบลอกหนังใช่ไหมจริงโอ้ยยังไม่ตายเราก็รู้กันดีฉีกอันนี้คือเขาทำเป็นเหมือนอะไรนะลาบเป็นเหมือนก้านเห็ดทอดแต่ว่าเขาทำให้เหมือนเนื้อไก่ใช่ไหมเราได้ดูแบบน่ากินมากเดี๋ยวพอตอยฉีกแล้วตอยก็เอาไปคั่วอีกนะฉีกครีมจุ่มนมไม่ใช่โอริโอ้แหละโอริโอ้นี่ฉีกแล้วก็ฉีกแล้วก็คั่วเอาไปคั่วใช่เปล่าจะได้แบบกรอบๆเฮ้ยตอนวันนี้เงียบอ่ะมีช่วงนึงเงียบอ่ะอยากร้องเพลงให้ฟังเฮ้ยได้ไปเรียนร้องเพลงเหรอเพลงที่แบบคนกินเจเขาฟังกันจริงเหรอจริงเลยอ่ะกูเป็นครึ่งวิทยุขึ้นมาเลยเฉพาะคนกินเจโดยเฉพาะเหรอไหนจัดมาเข้าช่วงพอดีวัวก็เฮหมูก็เฮไก่ก็เฮเฮร้องเร็วร้องพร้อมกันเดี๋ยวนะไอ้นะหมูก็เฮวัวก็เฮหมูก็เฮไก่ก็เฮไก่ก็เฮทำไมถึงเฮใช่ไหมทำไมถึงเฮมันไม่ถูกพีนเลยก็เลยเฮกันเออก็เฮเฮภาพหมูเฮไก่เฮลอยขึ้นมาเลยนี่เพลงกินเจเหรอกินเจเนาะเคยได้ยินเวลาไปซุ้มกินเจตอนนั้นเราเคยไปที่ไหนมาหน้าสุพรรณบุรีเราก็แบบมีการปล่อยวัวปล่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบมันได้ยินเสียงเพลงวัวก็เฮเราก็ฟังมาแล้วเราก็ไม่เก็ตอะไรนะเฮโอ้เฮไม่ถูกกินโอ้เข้าใจไหมปล่อยเฮปะเฮ